อัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับช่วงเช้าแบบนี้นะครับเราขอนำโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจากค่าย Redmi และเป็นโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ในอนาคตด้วยครับนั่นก็คือ Redmi Note 9รุ่นรองรับ 5G ล่าสุดนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เตรียมเปิดตัวในประเทศจีนให้เราได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 765G ครับมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 120Hz แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์ทำให้รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นครับและจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 9ไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีบอแสว่าจะมีการเปิดตัวเวอร์ชันอัปเกรดอย่าง Redmi Note 9 5G เพิ่มเติมในประเทศจีนโดยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G เข้าไปนั่นเองสำหรับตัว Redmi Note 9 5G คาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 765G มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ที่มีค่า Refresh Rate สูงถึง 120Hz ให้กล้องหลังมาชัดที่48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์ครับอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีการเปิดเผยว่า Redmi Note 9 5G จะมีการเปิดตัวในช่วงใดดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราจะรีบทยอยนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Xiaomi Hi I'm Rachel and I'm Mary from the ExoMart มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ iPhone SE ปี2020กันบ้างหลังจากที่เปิดตัวไปประมาณ2เดือนนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นราคาประหยัดของค่าย Apple อย่าง iPhone SE 2020ก็ได้ถูก DxOMark นะครับหยิบไปทดสอบประสิทธิภาพของกล้องถ่ายรูปของเขาโดยทำคะแนนไปได้ถึง101คะแนนเทียบเท่ากับ iPhone XR และกล้องหน้านะครับทำคะแนนไปได้84คะแนน iPhone SE ปี2020มีชุดกล้องนะครับคล้ายๆกับ iPhone XR เลยโดยเป็นกล้องหลังกล้องเดียวนะครับ12ล้านพิกเซลรูรับแสง f/1.8 พร้อมกับระบบโฟกัส PDAF และ OIS กันสั่นการซูมได้ถึง 5x และกล้องหน้าครับความละเอียด7ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.2 ฟิกโฟกัสซึ่งเป็นสเปคธรรมดาไม่หวือหวาเทียบเท่ากับรุ่นมาตรฐานในปัจจุบันครับในภาพรวมนะครับ DxOMark ให้ความเห็นว่า iPhone SE 2020มีการวัดแสงและก็ค่าคอนทราสต์ที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นและระบบ Auto HDR นะครับซึ่งทำงานได้เป็นอย่างดีถ่ายภาพในที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ทำได้โอเคนะครับอีกทั้งยังมีการแสดงสีสันที่เที่ยงตรงอีกด้วยนอกจากนี้นะครับระบบ Auto Focus ยังทำงานได้ยอดเยี่ยมว่องไวและเสถียรแต่จะมีจุดอ่อนเล็กน้อยในเรื่องของ Noise นั่นเองรวมถึงภาพที่ไม่คมชัดเมื่อถ่ายในที่แสงน้อยครับส่วนประสิทธิภาพของการถ่ายเซลฟี่ iPhone SE ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้แต่ยังไม่ค่อยเสถียรอาจพูดได้ว่าจุดอ่อนของกล้อง iPhone SE คือการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนั่นด้วยข้อจำกัดของกล้องที่มีขนาดเล็กนะครับและการที่ไม่มีโหมดการถ่ายภาพในเวลากลางคืนเข้ามาช่วยเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆแม้ผลทดสอบนะครับจะไม่โดดเด่นแต่หากพิจารณาในเรื่องของสเปคของกล้องที่ธรรมดามากๆแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วคนที่เราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคิมิ้วขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย